โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Cage EP ที่8ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเจอกราฟที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเป็นตัว AUD JPY นะครับก็เมื่อกี้ลองนับเวฟดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับตัว AUD JPY เนี่ยน่าจะอยู่เวฟไหนนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับก็ผมนับทั้งก้อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนับด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะก็ผมเริ่มนับทั้งก้อนตรงนี้นะครับ อันนี้เนี่ยผมนับเป็นเวฟ1นะครับที่กราฟพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้ผมนับเป็นเวฟ1นะครับแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้คือเวฟ2นะครับเป็นเวฟ2เนาะกราฟย่อลงมานะครับเป็นเวฟ2นะมี A B C นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับทั้งก้อนตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะจากนี่ถึงนี่นะครับผมมองว่าทั้งหมดตรงนี้นี่คือเวฟ3นะครับก็มี1ใหญ่1ย่อยนะครับไม่ใช่1ใหญ่มี1ย่อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือเวฟ1นะครับแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงตรงนี้เป็นเวฟ2นะครับก็คอลเลคชันตรงนี้นะครับผมนับได้ว่าเป็น running fat นะครับซึ่งถ้าเป็น running fat แปลว่ากราฟหลังจากนี้จะต้องพุ่งนะครับซึ่งหลังจากนั้นเห็นไหมฮะก็มีแอคชั่นว่ากราฟพุ่งจริงๆนะครับแปลว่าตรงนี้น่าจะเป็น running fat จริงๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับราคาก็ย่อตรงนี้เป็นเวฟ4ย่อยครับผมลืมบอกนะครับตรง running fat ตรงนี้อันนี้คือเวฟ2เนาะแล้วก็ต่อจาก running fat มานะครับอันนี้ก็คือเป็นเวฟ3นะครับแล้วก็ย่อ4ขึ้น5ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับจบขึ้นย่อยใน3ใหญ่นี้แล้วนะครับพอจบขึ้นย่อยใน3ใหญ่นี้นะครับต่อมาราคาร่วงลงมาตรงนี้นะครับก็เป็นเวฟ4นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะก็เป็นเวฟ4นะครับเวฟ4นะครับผมนับดูแล้วนะครับมี A B C ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะก็จบน่าจะจบเวฟ4แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับราคาเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวฟ5นะครับราคาน่าจะวิ่งขึ้นมานะครับทุกคนถ้านี่คือเวฟ5จริงๆนะครับเวฟ5ตรงนี้มีโอกาสไปได้ถึงขนาดไหนนะครับก็เวฟ5นะครับจะต้องสั้นกว่าเวฟ3นะครับผมก็เลยเอาตัวฟิโบนัชชีนะครับมาวัดตรงขึ้น3เนาะแล้วก็ลากลงมานะครับจากหัวขึ้น3นะครับจากด้านบนสุดของขึ้น3นะครับลากลงมาถึงจุดเริ่มต้นของขึ้น3นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปวางเทียบตรงขึ้น4นะครับแปลว่าขึ้น5มีโอกาสวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยนะครับประมาณตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่สูงกว่านี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าราคาก็จะวิ่งมาถึงไหนก็ได้นะครับอาจจะเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือเท่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแค่มีโอกาสจะเท่าไงแต่มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าราคาที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับก็คือเนี่ยแหละน่าจะประมาณน่าจะแถวๆ 64.8 ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองดีๆนะครับเราจะเห็นว่าราคาทั้งหมดตรงนี้เนาะที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเรามองดีๆมันเหมือนเป็นตัว running fat เลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้คือลง A เนาะลง A แล้วก็ตัวนี้คือขึ้น B นะครับแล้วก็ขา C ย่อมานิดเดียวนะครับทุกคนเห็นปะก็อาจจะเป็น running fat นะครับซึ่งถ้าเป็น running fat แปลว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะพุ่งขึ้นได้แรงนั่นเองนะครับก็การที่จะไปถึงข้างบนนู้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้แค่ในมุมมองของผมนะครับทุกคนถ้าผมมองผิดอะไรผิดทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ว่าหน้ากราฟตรงนี้เนาะผมมองแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันนะครับถ้าผมมองถูกแปลว่าวันนี้ผมจะเทรดแล้วได้กำไรนะฮะแต่ถ้าผมมองผิดวันนี้ผมเทรดผมก็จะขาดทุนนะฮะก็นั่นแหละมี2เหตุผลนะครับถ้ามองถูกก็ได้กำไรนะมองผิดก็ขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับจะมองถูกหรือมองผิดนะครับราคาหลังจากนี้กำลังจะวิ่งขึ้นไปทำเวฟ5แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวผมขอนั่งเฝ้ากราฟแป๊บหนึ่งนะครับดูแอคชั่นดูอะไรให้แน่ใจก่อนนะว่ากราฟมีโอกาสจะขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวดูแล้วมีอะไรน่าสนใจผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมทุกคนหลังจากส่องกราฟมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ผมคิดว่ากราฟนะช่วงนี้นะครับน่าจะขึ้นต่อเป็นเวฟ5จริงๆนะครับน่าจะขึ้นไปข้างบนนู้นได้จริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าตัวราคาขึ้นต่อได้นะครับอย่างน้อยน่าจะขึ้นมาสักประมาณนี่นะประมาณแถวๆนี้นี่นะประมาณที่ราคานี่นะครับ 83.108 นะครับก็คือขึ้นมาประมาณ 0.41% นั่นเองนะครับนี่ผมคิดว่าราคาน่าจะขึ้นมาถึงได้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะถ้านี่คือเวฟ5จริงๆก็มันก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาถึงนะครับแค่มีโอกาสนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาถึงได้จริงหรือเปล่านะครับผมแค่คิดว่าน่าจะถึงเฉยๆนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้าออเดอร์
buy เลยนะครับก็คือเทรดขึ้นตามไปเลยนะครับก็วันนี้ผมจะใช้ leverage ที่คูณ200แล้วกันนะครับครั้งก่อนหน้านู้นใช้50กับ100ไปแล้วเนาะแล้วก็กำไรมันดูแบบว่าหยุ่มหยิมอ่ะมันไม่ถึง100เหรียญน่ะนะครับผมรู้สึกว่าครั้งนี้เดี๋ยวขอเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสักคูณ200นะครับทุกคนก็ผมจะออกไม้ที่300เหรียญนะครับก็จะเป็น order buy เนาะก็คือ order trade ขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาของ AUD JPY นะครับวันนี้จะวิ่งขึ้นได้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับจะขึ้นไปเป็นเว็บ5จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้า order buy ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเลยนะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมเข้า order buy ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เปิดมาติดลบไป15-16ดอลลาร์นะครับ16เหรียญเนาะอู้18แล้วนะครับราคาอุ้ยราคาร่วงไม่หยุดเลยนะทุกคนราคาตัว AUD JPY ร่วงไม่หยุดเลยนะครับเข้าผิดหรือเปล่าเข้าผิดจุดหรือเปล่าอ่ะโอเคครับก็ผมเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ 18-19 ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับไม้นี้ผมก็จะถือเอาไว้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับประมาณเกือบๆบ่ายโมงเนาะก็เดี๋ยวดึกๆนะครับประมาณ 2-3 ทุ่มผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับเพื่ออัปเดตว่าไม้นี้สรุปจบกำไรหรือจบขาดทุนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ราคาของตัว AUD JPY จะวิ่งขึ้นไปทำเวฟ5อย่างที่ผมคิดเอาไว้ได้จริงไหมนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนดึกๆครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลา 3:23 นาทีแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือแบบยิ้มหวานมากนะครับทุกคนพร้อมจะดูราคาของ AUD JPY ไปพร้อมกับผมเลยยังไงเห็นยิ้มอย่างนี้รู้แล้วใช่ไหม ผมว่าทุกคนต้องรู้แล้วแหละว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแถมนี่เลยนะครับราคาของเจ้าตัว AUD JPY พุ่งนะครับทุกคนแป๊บนึงนะโหลดช้าไปหน่อยนะครับโอ้โหเน็ตไม่ทันใจเลยนี่นะครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้เมื่อตอนบ่ายใช่ไหมครับว่าราคาของ AUD JPY เนี่ยกำลังจะเข้าสู่เวฟ5นะครับแปลว่าถ้าเข้าสู่เวฟ5เนี่ยก็คือหลังจากนี้มันจะพุ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนที่คาดเลยนะครับไม่ใช่พุ่งขึ้นหมายถึงว่าหลังจากนี้ราคาน่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนที่คาดการเลยนะครับเป็นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะก็ราคาวิ่งขึ้นไปจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ออเดอร์ที่ผมเข้าไว้นะครับออเดอร์บายนะตอนนี้ก็กำไรบวกไปถึง 132.43 เหรียญแล้วนะครับประมือที่แบบคุ้มค่ามากคุ้มกับการรอคอยนะแล้วก็คุ้มกับการเพิ่มเลเวอเรจมานะวันนี้เลเวอเรจไปถึงแบบคูณ200เลยนะครับโอ้โหกำไรที่ได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดposition เลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมจะ take profit เลยนะครับก็มาดูกันว่าพอร์ตจะเติบโตไปถึงเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้ตอนนี้พอร์ตของผมนะจากที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,722.87 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ 722.87 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมืออีกรอบนึงคือแบบโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับจบที่ตัว Forex ทำกำไรมาได้100กว่าเหรียญเลยนะครับก็แหมผ่านพ้นไปได้ดีอีก1วันนะครับสำหรับ Rock Trade ใน EP ที่8นี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ดึกแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนไปชุ่มฉ่ำกับกำไรก่อนนะฮะโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันใน EP นี้นะครับแล้วเจอกันใน Vox Trade EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ